โรนัลโดหัวเสียหลังโดนเปลี่ยนตัวออกเกมโปรตุเกสพ่ายจอร์เจียเตะย่าระบายอารมณ์อัปเดตยูโร24วันที่27มิถุนายน2567 14:25 น.คริสเตียโน่โรนัลโดกองหน้าซูเปอร์สตาร์ทีมชาติโปรตุเกสแสดงอาการไม่พอใจหลังโดนเปลี่ยนตัวออกในเกมที่พ่ายต่อทีมชาติจอร์เจียด้วยการเตะลมเพื่อระบายอารมณ์โดยโรนัลโดได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมที่ทีมชาติโปรตุเกสพ่ายต่อทีมชาติจอร์เจีย 0-2 ในศึกยูโร2024กลุ่ม F นัดสุดท้ายเมื่อวันที่26มิถุนายนอย่างไรก็ตามในเกมดังกล่าว CR7 งัดฟอร์มเก่งไม่ออกเนื่องจากไม่สามารถทำประตูหรือแอสซิสต์ได้หนำซ้ำยังโดนใบเหลืองจากจังหวะไปโวยใส่ผู้ตัดสินที่ไม่ให้จุดโทษซอกเกอร์ฟุตบอลยูโร2024กรุ๊ป F จอร์เจียวีพอร์ตุเกลอารีนาออฟชาลเก้เกลเซนเคียเชิร์นเยอรมนีจูน26 2024 พอร์ตุเกลคริสเตียโน่โรนัลโดออนเดอะซับสติทิวเบนรอยเตอร์เบเนเดตซาโบจนสุดท้ายในนาทีที่65โรนัลโดก็โดนเปลี่ยนตัวออกและให้กอนซาโลรามอสลงสนามมาแทนซึ่งระหว่างที่เจ้าตัวเดินไปที่ซุ้มม้านั่งสำรองเจ้าตัวแสดงอาการไม่พอใจชัดเจนก่อนระเบิดอารมณ์ด้วยการเตะหญ้าทั้งนี้ทีมชาติโปรตุเกสจะผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมชาติสโลวีเนียวันที่1กรกฎาคมนี้ 0.975วันนอชี้นายกรัฐมนตรีเจิมระสุมคดีรุมเร้าเรื่องปกติมั่นใจ314เสียงรัฐบาลยังปึ๊กการเมืองวันที่27มิถุนายน2567 10:53 น.วันนอชี้มรสุมคดีรุมนายกรัฐมนตรีเรื่องปกติการเมืองเชื่อ314เสียงรัฐบาลยังปึ๊กมั่นใจการเมืองหลังเลือกตั้งครั้งหน้าดีขึ้นมองเคลื่อนไหวคนสนใจเป็นธรรมดาเมื่อวันที่27มิถุนายน2567ที่ประเทศมาเลเซียนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐสภามาเลเซียระหว่างวันที่25-27มิถุนายนกล่าวกรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีถูกคดีคำร้องและคดีความต่างๆรุมเร้าจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลหรือไม่โดยนายวันมูฮัมหมัดนอหัวเราะก่อนกล่าวว่าก็การเมืองซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่เสียงของรัฐบาลในการลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,568 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมานั้นมีเสียงของรัฐบาลรับหลักการถึง311เสียงและงดออกเสียงไปเพียง2เสียงคือประธานสภาและรองประธานสภาจึงถือเป็น313เสียงขาดไปเพียง1เสียงจาก314เสียงเท่านั้นสะท้อนว่าเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลยังแน่นแฟ้นแต่เรื่องการเมืองเอาแน่ไม่ได้เพราะจากการที่ผมได้พบกับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในการเดินทางเยือนมาเลเซียนั้นผมถามท่านว่าการเมืองมาเลเซียเป็นอย่างไรท่านเล่าว่าก็สงบเรียบร้อยดีแต่อย่าดูเฉพาะข้างบนเพราะข้างล่างยังสเปะสปะพอสมควรและคงเหมือนกับของไทยที่ข้างบนเรียบร้อยดีแต่ข้างล่างไม่รู้อะไรเพราะว่านี่คือการเมืองนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวเมื่อถามว่าดูแล้วข้างล่างการเมืองไทยเป็นอย่างไรประธานรัฐสภากล่าวว่าก็การเมืองเพราะการเมืองเป็นเรื่องธรรมดาหากสงบทั้งข้างบนและข้างล่างก็คงไม่ใช่การเมืองแต่ทั้งหมดหากรัฐบาลทำเพื่อประชาชนก็คงไม่มีปัญหา
แต่ถ้าความไม่สงบเกิดขึ้นเพราะรัฐบาลต้องการทำเพื่อประชาชนก็ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันเพราะการเมืองมาถึงขั้นนี้ทั้งการจัดตั้งรัฐบาลรัฐบาลมีเสียงมั่นคงความบกพร่องของบทเฉพาะการในรัฐธรรมนูญหมดไปสว.ชุดใหม่กำลังจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่การแก้ขับรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติก็เป็นไปในทางที่ดีผมอยากให้กำลังใจว่าการเมืองของเรากำลังจะเดินก้าวไปสู่ความก้าวหน้าในวันข้างหน้าจึงขอให้ทุกคนมีความอดทนเพื่อเห็นรัฐธรรมนูญใหม่เห็นการเลือกตั้งที่สงบใหม่เห็นการเลือกสว.แบบใหม่200คนมาทำงานในสภาเป็นอย่างไรจะลงตัวอย่างไรก็ต้องใช้เวลาสักนิดหลังการเลือกตั้งคราวหน้าก็น่าจะดีขึ้นไปตามลำดับนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวเมื่อถามถึงการเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะกระทบต่อการเมืองไทยหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่านายทักษิณเป็นบุคคลที่มีผู้เคารพและให้ความนับถือทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะในการเดินทางเยือนมาเลเซียครั้งนี้ก็มีนักการเมืองของมาเลเซียสอบถามถึงนายทักษิณว่าสบายดีหรือไม่ซึ่งตนก็ไม่เคยได้เข้าพบนายทักษิณเขาจึงได้ฝากความคิดถึงนายทักษิณด้วยเนื่องจากนายทักษิณเป็นคนเก่งและเป็นที่รู้จักของคนในหลายประเทศดังนั้นการเคลื่อนไหวของนายทักษิณก็เป็นธรรมดาที่จะเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไปส่วนจะกระทบต่อการเมืองไทยหรือไม่นั้นประธานรัฐสภากล่าวว่าไม่รู้ว่าจะกระทบด้านไหนถ้ากระทบไปในด้านที่ดีก็มีประโยชน์แต่ถ้ากระทบไปในด้านที่ไม่ดีก็ไม่มีประโยชน์ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นดังนั้นหากนายทักษิณใช้ประสบการณ์ต่างๆเพื่อให้บ้านเมืองเป็นไปในทางที่ดีโดยเฉพาะประสบการณ์ที่อยู่ต่างประเทศมาทั้งเศรษฐกิจหรืออื่นๆตนคิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์ได้แต่ถ้าบางอย่างนั้นก็ไม่มีประโยชน์ท็อปดารณีนุชจากความล้มเหลวในชีวิตคู่สู่รักครั้งอใหม่วัย56โล่งอกลูกเข้าใจบันเทิงวันที่27มิถุนายน2567 11นาฬิกา11นาทีท็อปดารณีนุชจากความล้มเหลวในชีวิตคู่สู่รักครั้งใหม่วัย56พูดชัดเพิ่งได้สัมผัสรักดีๆโล่งอกลูกเข้าใจความสัมพันธ์ครั้งใหม่ชีวิตแม่ไม้ที่หันหลังให้ความรักมานานเกือบ10ปีของท็อปดารณีนุชปสุตตนาวินซึ่งไม่เคยเชื่อในความรักแต่กล้าเปิดหัวใจอีกครั้งสารรักกับเพื่อนเก่าไมโลที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมต้นจากที่ต่างคนต่างเติบโตตามทางสู่วันนี้ที่เคียงข้างอย่างเพื่อนแท้เปลี่ยนตำนานรักแรกที่ไม่สมหวังสู่รักครั้งสุดท้ายของกันและกันโดยท็อปควงคู่ไมโลให้สัมภาษณ์ถึงความรักแบบหมดเปลือกเป็นครั้งแรกผ่านรายการคนนี้ต้องถึงบอยโดยนักข่าวตัวแม่ของวงการบันเทิงบอยทิติพรจุติมานนท์ทำหน้าที่พิธีกรล้วงลึกถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้งานนี้ท็อปเผยถึงความรักที่เกิดขึ้นอีกครั้งในวัย56ปีว่าจริงๆเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วได้กลับมาคุยกันอีกครั้งเห็นว่าเขาทักข้อความมาหาเมื่อได้พูดคุยก็รู้ว่าอีกฝ่ายต้องการที่ปรึกษากับปัญหาชีวิตในช่วงนั้นที่เจออยู่และได้ให้คำปรึกษาไปหลังจากนั้นได้คุยกันมากขึ้นก็รู้สึกว่าคุยกันถูกคอเขาทำให้เรายิ้มได้ทางด้านไมโลที่รอให้รักครั้งนี้สมหวังมานานกว่า40ปีเปิดใจว่าแอบชอบท็อปมาตั้งแต่หมู่หนึ่งเมื่อรู้ว่าท็อปมีแฟนก็ไม่ได้บอกความในใจที่ผ่านมาเห็นว่าท็อปไม่ได้มีใครหลังจากหย่าเลยคิดว่าในเมื่อมีโอกาสก็จะลองเดินหน้าจีบดูสักครั้งขอบคุณท็อปที่รักกันและรอวันนี้มาตลอด
แม้จะมีรักอีกครั้งในวัย56ปีแต่ท็อปเล่าว่าไม่กลัวว่าคนจะมองยังไงที่มีความรักในช่วงอายุนี้ความรักครั้งนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกทางใจที่อีกฝ่ายเข้ามาเติมเต็มและเพิ่มความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นการมีชีวิตคู่ที่ดีไม่ใช่แค่จะมีความสุขอย่างเดียวแต่เรียนรู้ความทุกข์ไปด้วยกันส่วนเรื่องที่แคร์มากที่สุดคือลูกที่เป็นคนสำคัญในชีวิตท็อปเผยว่าได้พูดกับลูกตรงๆว่าแม่กำลังคบกับผู้ชายที่เป็นเพื่อนสมัยเรียนลูกมีช็อกไปนิดนึงเพราะแม่เคยพูดว่าจะไม่มีใครในชีวิตเมื่อเวลาผ่านไปลูกก็ได้เห็นว่าแม่ได้ทำตามสัญญาที่เคยให้กับลูกไว้ว่าจะดูแลลูกอย่างดีในทุกๆอย่างไม่เคยผิดสัญญาลูกก็ได้ยอมรับแฟนใหม่ของแม่ในที่ถึงรักครั้งนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีบอกเตรียมใจไว้เจ็บกับความรักครั้งนี้เสมอไม่มีใครจะรู้อนาคตถึงอย่างนั้นต้องขอบคุณที่ไมโลเข้ามาในชีวิตและไม่เคยยอมแพ้ที่จะพิสูจน์ความจริงจังในตัวเองโดยในทุกวันนี้ได้ช่วยกันขายหมูแดดเดียวและเนื้อแดดเดียวที่เป็นสูตรจากทางคุณแม่ฝ่ายชายอีกด้วย